แล้วพันนี้นี่ตั้งแต่เลี้ยงมารู้สึกว่ามีข้อดีหรือว่าข้อควรระวังอะไรบ้างข้อดีก็คือเขาแอคทีฟแล้วก็เชื่อฟังมากๆข้อเสียก็คือเนี่ยเขาจะมันเซนซิทีฟกับเสียงข้างนอกจะไวต่อสภาพแวดล้อมสำหรับคนที่เลี้ยงบอร์เดอร์คอลลี่นะครับมีอะไรที่ควรจะต้องแบบระวังเป็นพิเศษหรือว่ามีอะไรควรต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษไหมครับก็ต้องเตรียมร่างกายแข็งแรงต้องเตรียมร่างกายแข็งแรงนะคะเพราะว่าน้องจะพลังเยอะมากก็คือต้องพาน้องออกกำลังกายหรือว่าแบบคือให้เขาใช้สมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาจะแบบไม่ค่อยสนมาตัวนี้นี่ฝึกด้วยไหมครับตัวนี้ฝึกเองค่ะตัวนี้อะดอกมาอะดอกมาครับมีอะไรอยากฝากถึงคนที่อยากเลี้ยงพันนี้ไหมครับสักอย่างควรจะจัดสรรเวลาให้น้องเยอะๆหน่อยเพราะว่าช่วงนี้คือพันนี้ก็ถูกทิ้งเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้องเขาแอคทีฟแล้วก็เนี่ยเขาจะไม่อยู่นี่น้องก็ต้องมีเวลาให้เขาอะค่ะ